ราะเราเป็นห่วงพรรคเองว่าพรรคจะแตกผมไม่อยากเห็นใครเดินออกจากพรรคเลยวันนี้ต้องยอมรับว่าประชาธิปัตย์เป็นเก่าสุดพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้เป็นพรรคอะไรแน่นอนเสียงส่วนใหญ่ว่าอย่างไรเราต้องเคารพมติของเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมร่วมก่อนมาที่7ธันวาสักประมาณ10วันเนี่ยพวกเราพยายามไม่ออกข่าวใดๆเลยพยายามนั่งฟังเรื่องกระแสว่ามีใครกี่คนมาสมัครเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เราก็ดูแล้วข่าวมันเริ่มที่กระจายไปค่อนข้างมั่วผมก็มีความเห็นว่าควรจะนัดส.ส.ซึ่งอยู่ในทีมพวกเราประมาณ21คนเนี่ยมานั่งหารือกันดูเพราะเราเป็นห่วงพรรคเกรงว่าพรรคจะแตกก็เลยเชิญส.ส.20คนจริงๆ21ครับแต่อีกคนนึงป่วยมาไม่ได้ก็นั่งคุยแบบให้ทุกคนออกความเห็นใหทุกคนพูดออกจากหัวใจจริงๆออกมาให้หมดก็ผลการพูดคุยเนี่ยปรากฏว่าทุกคนมีมติแบบ 100% เลยว่าในสถานการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์อย่างนี้เนี่ยบุคคลที่จะมาแก้ปัญหาให้พรรคได้ดีที่สุดมาเป็นหัวหน้าพรรคที่ดีที่สุดคือดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนเพราะว่าเราร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมายาวนานจนได้ความไว้วางใจจากเพื่อนส.ส.ทั้งหมดทั้งรักทั้งศรัทธาและมั่นใจในตัวท่านทุกคนก็เลยยอมเซ็นหนังสือกันแล้วหลังจากประชุมเสร็จก็ไปยื่นให้ท่านท่านต้องรับแต่วันนั้นเราไม่มั่นใจว่าท่านจะรับหรือไม่รับพอมาประชุมวันที่9เนี่ยก็เริ่มต้นด้วยการนับองค์ประชุมเพราะว่าเรากังวลเรื่ององค์ประชุมมากเพราะที่ล่มมาแล้ว2ครั้งก็องค์ประชุมไม่ครบแต่เที่ยวนี้เรามีองค์ประชุมสำรองแต่องค์ประชุมสำรองไว้ใช้ต่อเมื่อองค์ประชุมไม่ครบจริงๆปรากฏว่าครบก็กกต.ของพรรคซึ่งประกอบด้วยคุณหญิงกัลยาโสภณพานิชดร.สามารถราชพลสิทธิ์และก็คุณราเมศรัตนชเวงขึ้นทำหน้าที่จัดการการเลือกตั้งให้มีการเสนอชื่อผู้ที่เห็นควรว่าจะได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนต่อไปท่านชวนก็ได้เดินออกจากที่นั่งไปเสนอชื่อคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะท่านเสนอชื่อเสร็จท่านก็บรรยายสรรพคุณของท่านอภิสิทธิ์เป็นการหาเสียงประมาณ20นาทีหลังจากนั้นคุณอภิสิทธิ์ยกมือขึ้นแล้วก็ขอแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมใหญ่คุณอภิสิทธิ์เขาบอกว่าเขาอยากคุยกับรักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในเวลานั้นคือคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนที่ประชุมก็อนุญาตพักการประชุมประมาณ10นาทีครับสองคนก็ไปคุยกันซึ่งพวกผมก็ไม่ทราบว่าคุยอะไรกันพอเสร็จก็ออกจากห้องประชุมเล็กที่เขาไปประชุมกันนะครับเข้าที่ประชุมใหญ่ท่านอภิสิทธิ์ก็บอกว่าได้คุยกันเรียบร้อยแล้วท่านขอถอนตัวออกจากการเป็นแคนดิเดตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมกันนั้นท่านก็บอกว่าเพื่อให้กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ทำงานได้สบายใจไม่ต้องกังวลในตัวท่านท่านขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ด้วยก็เป็นอันว่าคุณอภิสิทธิ์ไม่ได้เป็นแคนดิเดตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ต่อมาผมก็ลุกขึ้นผมก็เสนอคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนให้เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็มีเสียงรับรองก็เหมือนคุณอภิสิทธิ์เสียงรับรองเกินกึ่งหนึ่งคือทั้งสองท่านก็มีเสียงรับรองเกินกึ่งหนึ่งกลายเป็นว่าคุณเฉลิมชัยมาเป็นเบอร์หนึ่งแล้วหลังจากนั้นคนต่อมาก็ได้เสนอมาดามเดียหรือคุณวัฒนยาบุญนาคเสียงรับรองก็เกินกึ่งหนึ่งแปลว่าผ่านแต่คุณวัฒนยาเนี่ยเพิ่งมาอยู่ในพรรคไม่ถึง5ปีแล้วก็ไม่เคยเป็นอดีตส.ส.ของพรรคมาก่อนไม่เคยเป็นกรรมการแหวนพรรคแหวนที่ปัดมาก่อนเพราะยังไงก็ขาดคุณสมบัติถ้าไม่ให้ขาดคุณสมบัติที่ประชุมใหญ่เนี่ยต้องมีมติ3ใน4เพื่อยกเว้นพวกผมซึ่งเป็นส.ส.ส่วนใหญ่ยกให้หมดเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนมีโอกาสได้มาแข่งขันกันแต่ก็มีองค์ประชุมของพรรคประชาธิปัตย์จำนวนหนึ่งเขาไม่เห็นด้วยเขาบอกว่ามาดามเดียเพิ่งมาอยู่ในพรรคหลายคนอาจจะไม่รู้จักมักคุ้นยังไม่สนิทชิดเชื้อไม่มีความมั่นใจมากพอเขาเหล่านั้นก็ไม่ยกมือให้ก็แปลว่าแยกออกเป็น2กลุ่มก็เลยมาดามเดียไม่ผ่านไม่ผ่าน3ใน4มาดามเดียก็ต้องตกไปหลังจากนั้นมีการเสนออีกคนนึงเป็นอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์คือคุณมะปรางครับเป็นลูกของท่านสุขวิทย์รังสิตพลก็เสนอปุ๊บก็ปรากฏว่าเสียงรับรองไม่ถึงกึ่งหนึ่งก็ตกไปก็กลายเป็นว่าผู้สมัครหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่มีคุณสมบัติพร้อมมีแค่คนเดียวคือดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนเราก็เข้าสู่การเลือกตั้งก็แยกออกเป็น2ส่วนคือส่วนส.ส.ซึ่งมีน้ำหนัก 70% กับส่วนขององค์ประชุมอื่นๆผมจะพูดในฟลอร์ของส.ส.อย่างเดียวก่อนส.ส.เนี่ยคุณสันเพชรบุญยามณีในลุกขึ้นเดินออกจากนอกห้องประชุมไปส.ส.จาก25ท่านก็เลยเหลือ24ท่านปรากฏว่าคุณเฉลิมชัยเนี่ยได้22คะแนนที่งดออกเสียงมี2คะแนนคะแนนรวมทุกองค์ประชุมแล้วเฉลี่ยได้88กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเป็นมติเอกฉันท์ให้ดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนมาเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
คือจริงๆความขัดแย้งในพรรคประชาธิปัตย์เริ่มต้นตั้งแต่มีการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่1วันที่9กรกฎาคมและวันที่6สิงหาคมนี่เป็นครั้งที่2องค์ประชุมล่มทั้ง2ครั้งทีนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยทำให้พี่น้องชาวประชาธิปัตย์ที่มุ่งมั่นที่ตั้งใจที่จะให้เลือกตั้งหัวหน้าพรรคให้ลุล่วงไปด้วยดีเนี่ยเค้ามีความรู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้นเงินของพรรคซึ่งมาจากประชาชนก็ต้องสูญเสียไปแต่ละครั้งเนี่ยไม่ต่ำกว่า3ล้านถึง4ล้านแล้วเค้าเสียเวลาบางคนมาจากต่างจังหวัดทั่วประเทศนะครับเค้าเสียเวลาอย่างน้อย2วันบางคนต้องมา3วันทุกคนมีภารกิจทั้งนั้นแต่ต้องมาเสียเวลาที่สำคัญเขาเสียความรู้สึกมากถึงขนาดบ่นแล้วก็ว่าผู้ที่ทำให้องค์ประชุมล่มทำให้เริ่มมีความขัดแย้งมีความรู้สึกไม่ยอมรับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาครับผมในฐานะที่เป็นเลขาธิการพรรคผมไม่อยากเห็นใครเดินออกจากพรรคเลยการที่มาเลือกคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนมาเป็นหัวหน้าพรรคก็เป็นเหตุผลหนึ่งด้วยที่ทำให้พรรคแตกน้อยที่สุดแต่ว่าการเลือกตั้งทุกครั้งของพรรคประชาธิปัตย์จะมีคนเดินออกจากพรรคเสมอโดยเฉพาะปี62เนี่ยมากที่สุดคนที่เป็นส.ส.ออกจากพรรคมากที่สุดในปี62แต่เราก็มีความเห็นว่าถ้าเขารับไม่ได้เพราะการเลือกตั้งเนี่ยภายใต้ข้อบังคับพรรคการเลือกตั้งภายใต้ของความสุจริตและเที่ยงธรรมที่สุดทุกคนก็นั่งเห็นอยู่หมดนะครับมีกกต.มีผู้สังเกตการทั้งหมดแต่ว่าถ้าคิดจะอยู่กับพรรคก็ไม่ควรทำร้ายพรรคการทำร้ายพรรคผมถือว่าทำให้พรรคเสียหายมากเราเลือกตั้งภายใต้ข้อบังคับพรรคทั้งหมดส่วนการพิจารณาก็เลือกทุกตำแหน่งมีการกากบาททุกตำแหน่งเลยทุกคะแนนมาจากองค์ประชุมใหญ่ซึ่งมีองค์ประชุมเกิน250คะแนนเกิน250คนเพราะฉะนั้นมันต้องยอมรับกันดังนั้นอย่าไปกลุ่มเดียว2กลุ่ม3กลุ่มในเมื่อเราปฏิบัติตามข้อบังคับพรรคทุกกรณีผมคิดว่าเราปฏิบัติกันมาแบบนี้ตลอดมันก็ต้องน่าจะเป็นที่ยอมรับกันได้วันนี้ต้องยอมรับว่าประชาธิปัตย์ตกต่ำสุดๆผมว่าตกต่ำมากกว่านี้เนี่ยไม่น่าจะมีแล้วแค่เราปรับตัวประชาธิปัตย์ต้องเป็นที่รักเป็นที่เคารพเป็นที่เชื่อใจของคนในพรรคและเป็นที่คบได้ของคนนอกพรรคประชาชนพึ่งได้ต่างพรรคเขาเชื่อโดยสนิทว่าคนประชาธิปัตย์คบได้ผมว่าแค่นี้เนี่ยทำให้ประชาธิปัตย์ฟื้นแล้วส่วนให้ฟื้นมากกว่านี้หัวหน้าพรรคกำลังจะนัดประชุมกรรมการบริหารทั้งหมดเพื่อมาเขียนยุทธศาสตร์ร่วมกันเพราะว่าเราจะเปลี่ยน360องศาเปลี่ยนจุดไหนเปลี่ยนอย่างไรบ้างซึ่งเรื่องนี้ผมได้หารือกับหัวหน้าพรรคแล้วแต่ผมมั่นใจว่าประชาธิปัตย์ฟื้นคืนชีพและก็กลับมายิ่งใหญ่อย่างแน่นอนวันนี้เรามีทีมคนรุ่นใหม่ที่รอจะเข้ามาผมคิดว่าภายใน3เดือนเราต้องเปลี่ยนแบบเห็นหน้าเห็นหลังแน่นอนในประชาธิปัตย์ยุคใหม่ครับผมต้องสร้างเอกภาพในพรรคใครไม่ยอมรับเอกภาพเขาก็ทยอยออกไม่เป็นไรที่เหลือเท่าไหร่ให้มีเอกภาพที่สุดแล้วเราจับมือเดินไปด้วยกันทำนโยบายที่มาจากความต้องการของพี่น้องประชาชนทุกนโยบายต้องโดนใจประชาชนนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ต้องมีทั้งระดับประเทศและระดับภูมิภาคเพราะปัญหาของพี่น้องประชาชนแต่ละภาคก็มีความต้องการมีปัญหาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมมั่นใจว่ายุทธศาสตร์ที่เราวางเนี่ยเราสามารถให้ประชาธิปัตย์ขับไปยิ่งใหญ่ได้ที่สำคัญสาขาพรรคของพวกเรานะครับเป็นนักรบแนวหน้าที่อยู่ทุกจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยเราต้องฟื้นมาให้หลักให้ความสำคัญกับเขาเพราะว่าที่ผ่านมาเราให้ความสำคัญกับสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคเนี่ยน้อยไปสักหน่อยผมเชื่อว่าด้วยกลยุทธ์ต่างๆผสมผสานกับความคิดของหัวหน้าพรรคซึ่งผมเชื่อเครดิตหัวหน้าพรรคผมมีแนวทางมีความคิดที่ดีผมเชื่อว่าเราฟื้นฟูพรรคกลับมาเป็นที่นิยมของประชาชนชาวไทยให้ได้อย่างแน่นอนครับคือในระยะสั้นเนี่ยภายใน3เดือนนะครับเราต้องพลิกโฉมแน่นอนเราออกไปสัมผัสกับพี่น้องตัวแทนสาขาต่างๆแต่ละภาคเนี่ยนอกจากนั้นเราสัมมนาผู้ที่อยู่กับประชาชนไม่ว่าจะนายกอบจไม่ว่าจะหอการค้าไม่ว่าทุกกลุ่มอาชีพเพื่อกลั่นทุกอย่างออกมาเป็นนโยบายให้เขามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นผมเชื่อว่าถ้าเราแสดงให้เห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์คือพรรคของเขาเขามีส่วนในการกำหนดนโยบายร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์ผมคิดว่าเราจะได้แนวร่วมกลับมาเยอะมากผมยังมั่นใจว่ายุทธศาสตร์ของเราที่กำลังจะกำหนดเนี่ยเราสามารถไปแต่ผมอาจจะบอกได้ไม่หมดเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยเราต้องมาสังเคราะห์จากกรรมการบริหารทุกคนรวมทั้งส.ส.ด้วยมากลั่นให้ตกผลึกก่อนที่เราจะพูดแต่3เดือนอย่างแน่นอนหลังจากนั้นเป็นระยะกลางและระยะยาวทุกคนอาจจะปรามาสผมมาเยอะมากหลายคนสบประมาทว่านายกชายเนี่ยจะทำได้หรือจะพาประชาธิปัตย์ไหวหรือผมก็อยากให้ท่านโปรดติดตามผมมั่นใจว่าผมทำได้แล้วประชาธิปัตย์ไม่น้อยกว่าเดิมอย่างแน่นอนอันนี้พันเปอร์เซ็นต์ในการเลือกตั้งรอบหน้า
อุดมการณ์ของพรรคทั้ง10ข้อครับหลายคนต้องเอาท่องกันครบ10แต่หลักจริงๆ1เราต้องซื่อสัตย์2จริงใจ3มองประโยชน์หลักของประชาชนเป็นหลักทั้ง10นโยบายมามองชาติและประชาชนให้เป็นหลักพวกเราต้องซื่อสัตย์จริงจังจริงใจตั้งใจช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือประเทศชาติผมคิดว่าข้อนี้จะทำให้พวกเราบรรลุได้ประชาชนเข้าใจประชาชนทราบประชาชนเชื่อมั่นแล้วแน่นอนเราไปได้แน่นอนขอเรียนยืนยันว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้เป็นพรรคอะไรแน่นอนส่วนการร่วมรัฐบาลเนี่ยผมจะพูดแทนกรรมการหัวหน้าพรรคแทนส.ส.ซึ่งต้องประชุมร่วมกันเนี่ยมันเป็นการเสียมารยาทหรือใครบางคนเนี่ยจะบอกว่าร่วมหรือไม่ร่วมถ้าตอบแทนกรรมการบริหารพรรคและส.ส.เนี่ยผมว่าเป็นการเสียมารยาทมากไปการที่จะร่วมรัฐบาลกับใครข้อหนึ่งก็ต้องเชิญมาก่อนถ้าเขาไม่เชิญเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยเราเป็นฝ่ายค้านแน่นอนอยู่แล้วและที่สำคัญวันนี้รัฐบาลก็ไม่เสียงเกินอยู่แล้ว314เสียงเกินอยู่แล้วเขาไม่จำเป็นต้องเอาพรรคประชาธิปัตย์เข้าไปร่วมเลยแต่ถ้าเขาติดต่อมาขอร่วมเนี่ยก็เป็นเรื่องที่กรรมการบริหารและส.ส.ซึ่งนี่กรรมการบริหารมี41คนส.ส.25คนแต่ส.ส.เนี่ยติดทับอยู่กับกรรมการบริหารเนี่ย10คนก็นั่นแสดงว่าทั้ง2ส่วนนี้มารวมกันได้55คนเสียงส่วนใหญ่ว่าอย่างไรเราต้องเคารพมติของเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมร่วมเพราะฉะนั้นผมอยากฝากทุกคนที่พูดออกไปเนี่ยบางทีมันไม่ตรงกับข้อบังคับของพรรคอยากให้พูดภายใต้ข้อบังคับท่านชวนหลีกภัยก็เหมือนกันท่านจะร่วมท่านไม่ร่วมเป็นสิทธิ์ของท่านในการประชุมร่วมท่านแสดงความคิดเห็นแต่ผลสุดท้ายต้องอยู่ที่มติถ้าผมอยากให้พี่น้องมีความมั่นใจทั้งคนประชาธิปัตย์เดิมหรือคนที่กำลังจะเข้าประชาธิปัตย์บางครั้งเนี่ยประเพณีปฏิบัติของประชาธิปัตย์อาจจะไม่เหมือนเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้หลักผู้ใหญ่บางคนชี้และทุกคนเกรงใจทุกคนต้องเดินตามแต่มายุคนี้สมัยนี้เนี่ยเรายึดหลักข้อบังคับยึดหลักประชาธิปไตยเคารพเสียงส่วนมากเสียงส่วนมากว่าอย่างไรเพราะว่าตามนั้นคนหนึ่งคนก็มีหนึ่งเสียงเท่ากันหมดในพรรคประชาธิปัตย์ยุคนี้นะครับไม่ใช่ว่าคนหนึ่งคนกำกับเสียง30คนหรือชี้นิ้วไปที่25คนวันนี้จะไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้ไม่งั้นประชาธิปัตย์ไปข้างหน้าไม่ได้ครับกลายเป็นว่าไม่ใช่ระบบประชาธิปไตยกลายเป็นเผด็จการจำแรงอยู่ในระบบประชาธิปไตยสำหรับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศท่านมั่นใจครับท่านทำใจให้เป็นกลางว่าวันนี้เนี่ยประชาธิปัตย์ปรับตัวจริงๆเราเห็นผลจากการเลือกตั้ง2ครั้งที่ผ่านมาถ้าเราไม่ปรับตัวผมรู้ว่าท่านเริ่มไม่มั่นใจไม่เชื่อใจนะไม่มั่นคงกับประชาธิปัตย์แต่วันนี้เราปรับเราเปลี่ยนเราแก้ผมมีความมั่นใจว่าผมจะต้องฟื้นฟูพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นมาให้เป็นที่นิยมของพี่น้องชาวไทยให้ได้สำหรับพี่น้องชาวสงขลาวันนี้เนี่ยพี่น้องชาวประชาธิปัตย์ทั่วประเทศได้ให้เกียรติผมเนี่ยมานั่งตำแหน่งเลขาธิการพรรคไม่ได้เข้าให้เกียรติกับตระกูลผมนะครับนี่คือเกียรติที่เขาให้กับพี่น้องชาวสงขลาผมลุกวันที่เขาเลือกตั้งผมมาผมนึกถึงพี่น้องชาวสงขลาเป็นอันดับที่หนึ่งผมต้องแบกเกียรติยศและศักดิ์ศรีของความเป็นคนสงขลาผมเหนือกว่าชีวิตผมอย่างแน่นอนสำหรับเวลาของผมเนี่ยในเขตเลือกตั้งหรือในจังหวัดสงขลาผมอาจจะมีเวลามาพบพี่น้องเนี่ยน้อยลงกว่าเดิมเพราะผมต้องไปเร่งฟื้นฟูพรรคต้องไปปรับต้องไปแก้สิ่งไหนที่ด้อยสิ่งไหนที่ไม่ดีเพื่อให้ทุกอย่างมันดีขึ้นต้องขอกราบขอโทษพี่น้องชาวสงขลาผมมีเวลามาพบพี่น้องน้อยลงอย่างแน่นอนครับ